อ๋อโซล่าเซลล์ทำค่ะอาจารย์ทำอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะเพราะอยู่ตรงข้างกับบ้านหนูเลยยังทำทุกวันอยู่ทุกวันค่ะไม่จบตัวนี้ประมาณใช้ได้โอ้ยเยอะค่ะอาจารย์เป็นร้อยไร่เลยนะบ้านหนูอะ102 ไร่102 ไร่แค่แปลงที่หน้าบ้านแล้วตรงอื่นมีอีกแต่ละส่วนใช้งานได้ยังใช้ได้แล้วค่ะขอใจใช้ได้นะค่ะค่ะทุกแปลงใช้ได้ใช้ไฟได้หมดแล้วค่ะตอนนี้จ้างแรงงานแถวบ้านล้างแผงวันละ 1,000 ต่อคนค่ะแต่เข้าไปมันอบมากมันมีกำแพงแล้วก็วันจะร้อนร้อนมากจ่าต้องโพกผ้าผมก็ใส่แว่นดำเพราะว่ามันแดดแจ๊สวันละ 1,000 ต่อคนค่ะแย่เลยเขาจะได้พันนะเดี๋ยวพูดถึงตรงนี้ค่ะเพราะเราคิดถึงคุณที่จ้างวันละ 1,000 ต่อคนค่ะตอนนี้มันจ้างกี่คนมีบริษัทรับเหมาอยู่ค่ะไม่ทราบจำนวนค่ะว่าวันละเขาทำกี่คนมีถึง10 คนไหมหรือ10 คนน่าจะถึงค่ะอาจารย์วันละหมื่นใช่ใช่ถึงวันละ10,000เดือนละสักตลาดปีได้ชิบหายหมดไปไม่รอดหรอกผมพูดไปเรื่อยไปไม่รอดมันเป็นค่ามันจะเน้นคือค่าซ่อมแซมนี่อาจารย์อาทิตย์ละ1 ครั้งแหละที่เขาจ้างค่ะอาทิตย์ละวันยังไม่เนี่ยแล้วก็จะอาทิตย์มันใช้ได้อยู่3-5 วันประมาณไม่ได้ทำทุกวันหรอกถ้าทั้งนี้ก็คนหนึ่งรับเป็นเดือนละ30,000ครับยัง30,000ต่อคน10 วันคนจ่ายซวยขึ้นมาเลยผมบอกแล้วว่ามันจะไปเสียค่าบำรุงรักษาคนจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เอาผลงานทางวิจัยก็เคยในห้องหลักประชาถ้าเป็นตัวเลขตามอะไรต่างๆมาในห้องแลบนะมันได้ถึง98-99%สูงเฉียดน้อยมากจะมองเห็นตาผืนเลยก็คิดไม่จบเพราะว่าออกธรรมชาติจริงๆเนี่ยนี่คือตัวแปรอย่างเช่นมืดเนี่ยเอาแสงอย่างเงี้ยเอาความที่เราไม่ทุกบาทนั่นคือตัวที่มันแปรตัวแปรที่มันควบคุมไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาไม่คิดถึงตัวแปรงงไหมเนี่ยมันงงนะเพราะเราไม่เจอตัวแปรไปไงลาไปจับลาจากจำมันที่มันติดลงชุนซื้อที่ลงทุนสร้างที่มันจะต้องหวังแล้วผลนะผลมาก็ลายจากต้องทำความสะอาดทุกฝ่ายใช่ไหมครับนั่นน่ะมันชิบหายตรงนั้นไปเรื่อยๆเราเชื่อครับเตรียมตัวหาเงินเชื่อร้อยๆที่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ประกาศครับน้ำจะท่วมแหละน้ำท่วมสูงเพราะมันมีทางระบายข้างในอ่ะเหรอภายในค่ะน้ำท่วมภายในมันล้อมคอมันเองใช่ใช่เพราะเขาปล่อยลงในคูในคลองก็มีปัญหาก็มีปัญหาใช่เพราะน้ำมันเสียใส่ข้าวก็ตายตำบะมงปลาก็ตายช่วยที่นี่น้ำใสมากสีฟ้าใสแจ๋วลงมาในคลองนะมันให้มองเห็นพื้นใต้ล่างเลยอ่ะน้ำที่ก็ผ่านลงมาน้ำที่ไหลมาจากตรงนี้ใช่ไหมใสแจ๋วเลยค่ะค่ะใสแจ๋วเลยนะฟังตรงนี้มันมีคำพูดใสแจ๋วมองเห็นพื้นดินเลยซึ่งปกติน้ำธรรมชาติไม่เป็นเช่นใช่ใช่จะขุ่นมันจะขุ่นค่ะออกฟ้าเลยจังมีการรู้ทันทีทีนี้แล้วมันใส่สารเคมีก็เลยล้างใสเหมือนฟวนเลยร้านชอบที่ไหนได้ปลาตายหามใช่ใช่เป็นพิษต่อน่าสนใจมากเตรียมตัวลองเรียน
ชาวบ้านเขาชุ่มเขาโดนอันตรายชื้นร้อนชาวบ้านไม่มีปูปลากินเลยดินี่คือสิ่งที่เลวร้ายต่อไปนี่คือสิ่งที่เลวร้ายต่อไปมือถือมือถอยสายก็ไปได้เลยชั้นหนูชั้นสองบ้านชั้นสองหน้าบ้านหนูมองในเห็นแผ่นเขาได้เพราะหนูอยู่ชั้นสองอยู่ตรงข้ามกันน้ำเต็มน้ำเต็มแปะค่ะน้ำเต็มแปะเลยเลยโอ้เดินลุยมันมีบ่อพักจะเยอะช่วงบ่อมากพักเรียบร้อยเพราะว่าบ่อแข็งรอบๆนะใช่ใช่นั่นน่าสนใจพอเขาไม่ให้ผ่านลงคลองของเขาจะมีแปลงของเขาที่ว่าเขาดูดข้ามถนนต้นไม้เขาตายอยู่คาเขาตายเรียบเลยฮะตายอยู่ก็ยืนตายอยู่คาตายใช่ใช่ชวันจะลงที่เรื่องชวันชวันบางเลนฝั่งหนูมีเยอะเลยโรงงานเขาอ่ะจะฝั่งบางหลวงทางโน้นไม่มีจะมีน้ำเจ้าแม่น้ำท่าจีนขั้นเลยค่ะเราอยู่ฝั่งหนูเยอะแถบตำบลหินมูลทางโน้นไม่มีนะโรงงานอยู่ทางนี้เพียบเลยแล้วก็ล้อไปสุพรรณไปสองพี่น้องไปฝั่งที่จริงแล้วขอไม่อนุญาตให้มีโรงงานด้วยฝั่งหนูให้ทำการเกษตรแต่ก็ไม่ทราบเป็นยังไงนี่มันเยอะปัญหาเกิดขึ้นใหญ่โตเนี่ยคนที่คิดจะจะเอาไงที่จะจองไม่ได้กำไรไงใช่ไหมใช่จะล่มจมชาวบ้านใครที่รวยได้ราคาเออยังตัวหาเงินช่วยคืนใช่ไหมคนไหนที่เก็บเอาไว้นั้นสามารถช่วยคืนได้ให้ราคาถูกที่เขาขายให้เราด้วยมันไปไหนไม่ได้แล้วไปเปล่าเพราะที่เหมือนในนั้นมันจะเสียหมดขึ้นดินในบริเวณมันมีอยู่แปลงหนึ่งเถอะเลยหน้าบ้านหนูไปเขาขายให้เป็นของบริษัทอื่นไปแล้วของหมอสุพจน์แปลงนั้นมันจะมีปัญหาอะไรไม่ทราบแบ่งขายไปแล้วแปลงนึงมีคนรับช่วงไปคือแสดงว่ามันถึงแล้วก็กลับไม่ได้เลยจัดราคาประมาณนี้เลยอย่าได้ก็ค่ะเริ่มดีขึ้นค่ะข้างนี้อาจารย์ค่ะแล้วก็เนี่ยชายมันนั่นขออนุญาตอาจารย์แฟนพี่วิไลเขาเสียแล้วนะคะฮะวันนี้ชวนเขามาก็ยังไม่สะดวกเสียมาตอนวันที่4เดือนนี้ค่ะอาจารย์ขอดูแล้วเสร็จแค่2วันเองอืมใช่เขาน่าจะไปก่อนใช่ค่ะอาจารย์ได้ไปเรื่อยนี่ก็แข็งขึ้นมาแล้วนี่ก็จับมาหาเหมือนกันเด้อก็ชวนเลยก็ว่ากลัวพี่ไรไม่มาอีกว่าครูเกรงใจเราไม่เป็นไรช่วยดูแลให้ได้จะไปที่บ้านอาจารย์จะสะดวกกว่าจะมาทำบุญกับอาจารย์ผิดคาดหนูโทรหาก็ต้องไหลเที่ยวไม่ยอมรับในวันนี้ว่าตกลงป้าอะไรจะมากับหนูไหมโอ้ถ้ามาโชคดีเนี่ยคิวก็น้อยเนี่ยโอ้ดูสิไอ้เช้าไปหาแล้วยังไม่มาอืมนั่งให้ตรงโอเคเร็ว
ท่านี้มันผิดสลานมากเพื่อนเอ๊บมีไม่ยอมขยับเอาไหมจุดหูไว้ที่เขาจุดหูสองข้างรถแขนติดหูเลยหาไหนไม่ได้เลยไม่แข็งหลังไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องทำอย่างนี้ปกติจะไม่ถึงดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์ทำท่าสอดเชื่อนายทำท่าได้ไหมครั้งนี้ยังมาไม่ค่อยได้ครั้งนี้ยังมาไม่ค่อยได้ค่ะอาจารย์มันยังติดนิดๆลุกขึ้นมาให้รับของคนนั้นอันนี้เดี๋ยวเอาไว้อะไรเบิ้ลเบิ้ลนะอันนี้เยอะอาจารย์ตรงนี้เยอะปวดมันปวดตรงนี้งานเยอะด้วยโอ้เพียบเลยในโรงพักใหม่แล้วก็อะไรนะใหม่โรงพักไปใหม่แล้วค่ะผักหมดรุ่นเหรอคะขายดีไหมขายได้เรื่อยๆอาจารย์ขยันไม่เถอะโอ้ไม่ได้หยุดเลยอาจารย์คนขยันไม่อดตายหนูทำงานกลางคืนแล้วนะอาจารย์กลางวันร้อนต้องนอนพักกลางวันนะเนี่ยเปลี่ยนยุคแล้วหนูเปลี่ยนยุคเคลื่อนลมเย็นมันต้องงั้นเลยตอนนี้ปรับเปลี่ยนตอนนี้มันจะมีคนตกไปที่บางเลนยังไม่ตกค่ะอาจารย์ไม่ตกอาจารย์เมื่อเช้าประมาณ10โมงผมผ่านมาตรงตรงนี่อะไรตรงผู้ถมเนี่ยครับตกครับตรงรัฐบาลครับตกพอเปลี่ยนเมื่อเพื่อนอาจารย์เมื่อเช้ามันตกมาตั้งแต่รุ่นนะนั่งก้าวนะถึงพอเวลาขึ้นสะพานที่จะเข้าพระปฐมนั่นแหละฝนไม่ค่อยจะมีเลยนิดเดียวเองอันนี้มันมาตลอดแย่ไปแม่ตกเยอะครับเนี่ยสัมพันธ์ตกเยอะมาเป็นล็อกๆยังไงครับสัมพันธ์ตกเยอะครับอันนี้จะมีโครงการต่างๆเข้ามาหาหนูแล้วจากแบบรัฐบาลช่วยอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็มีโครงการเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรเราจะได้เป็นแปลงทดลองดีแล้วล่ะค่ะงบเขาใช่งบเขางบมาเราได้ประหยัดของเราใช่ดังนั้นพอรัฐบาลตัวอย่างขึ้นมาแล้วค่ะค่ะเขาก็เรียกว่าคนทำจริงจังอ่ะจะได้อะไรหลายๆอย่างมาเรื่อยๆจะได้แพ้อีก2ตัวนะเนี่ยต้องงั้นสิใช่ค่ะจะเป็นศูนย์ย่อยศูนย์สปก.ส่งเสริมการเกษตรคือถ้าเราไม่จริงจังเขาก็ไม่มาช่วยค่ะจริงจังชาวบ้านก็เห็นใครๆก็รู้ใช่ไหมไปได้งบสนับสนุนดูเรื่อยก็ใช่สิโอเคไหมจ้ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะสองแสนจ้าว้ายตัวถังร่วมเอาเร็วป้าป้าก่อน